ใจกล้านี่ละครับใจต้องร้อยแต่ใจบ่ร้อยยังจะขึ้นก็ยากกันอันตรายอันนี้ครับเพิ่นก็เอามาพาแบบนี้เดี๋ยวการทอดกินท่านนี่ที่ลูกหมากดำเองไหมครับเป็นอาชีพครับพี่น้องอาชีพที่ดีมากแต่ว่าก็ต้องมีความเสี่ยงสูงเพราะมันมีทีเดียวนี่แหละขนมตาลทีรสชาติแบบนี้แต่ว่าต้องบวบวีหมองอื่นดอกวีทีเดียวนี่แหละมาเที่ยวบ้านพ่อพ่อก็แม่พักนี่ก็ครับนั่งเล่นก็ได้ไม่กินเขาก็ตำหุงก็ได้ครับไม่ได้กินดอกเขาห้องอะไรอยากงั้นก็ได้กินบ้านของปลาบ้านห้องครับเป็นสำนานแล้วครับครับเพิ่นรู้เลยนะครับว่าเม็ดอยู่ไสมาพักก็ได้มันมาพักบ้านเฮาก็ได้เพราะมันมีรีสอร์ทมีโฮมสเตย์ก็ได้ครับรีสอร์ทนี่แม่นของใครครับของสารวัตรผลของสารวัตรครับแต่ว่าติดกับบ้านผมน่ะติดกันเนาะแต่ว่าเฮาบ่อยากพักรีสอร์ทเฮาก็ติดต่อมาพักโฮมสเตย์ก็ได้ไม่เฮ็ดกับเขาก็นั่งกินก็เฮาก็ได้ครับครับได้คือกันได้มันมีโฮมสเตย์อยู่ครับครับก็มาเบิ่งตอนขึ้นครับพี่น้องอุปกรณ์ในการขึ้นก็ไม่ไผ่ลำเดียวนี่บ่ครับไม่ไผ่ลำเดียวนี่ครับอันนี้หากรรมวิธีติดตาเทียมใส่ตัวนี้นี่คือตีเราเองบ่ครับเนี่ยตีเราเองสวรรค์จอแล้วก็ใส่กาวแท่งออกไปไม้ไผ่นี่ต้องเป็นไม้ไผ่ชนิดใดครับไผ่บ้านครับมันมีไงครับสูงเท่าไหร่แห้งดีต้องเอาไผ่บ้านไงเท่าไหร่แห้งดีครับต้องเอาความไงความมันนี่มั้งครับไผ่บ้านครับสูงประมาณจักเมตรนี่ครับฮอด20บ่ครับเนี่ยครับบักเกือบ20 30นี่ครับสูงนะครับต้องติดเชือกไปนำแม่นบ่ครับเนี่ยติดเชือกมัดนี่ไปพร้อมมีดกับมัดอยู่ปลายครับเนี่ยดึงถึงแล้วเฮาก็จังไปดึงถึงครับกะบ่ได้มีตัวซอยครับคือใส่ความชํานาญนะครับสวัสดีครับลุงพ่อครับสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นที่เพิ่นขายอยู่หน้าร้านนะครับขายอยู่หน้าร้านอันนี้ก็คือเป็นอีกอาชีพนึงครับเสี่ยงจังหน่อยเนาะครับเนาะครับนี่ครับการพาของเพื่อนครับจัง 100% แหละครับเพราะนี่คือตั้งใจพาให้ซิ่มบ่ครับเนี่ยครับตัวนี้มันตัวนี้หน้ามันจะทํายังไงก็แตกอ๋อตัวนี้มันเป็นเล่มหมักตาลมั่นครับอยู่เลยครับมันเป็นหมักตาลมั่นตัวนี้เค้าเอิ้นหมักตาลกะทิครับกินทั้งเปลือกนี่ขมบ่กินเปลือกบ่ขมครับอ๋อบ่ขมตาลกะทิถ้ารุ่นนี้นี่คือแซ่บเลยบ่ครับแซ่บครับที่เล็กแล้วแตกที่มันแตกมาจากข้างในแต่เติมบกคมมีเลยครับครับบกคมแตกมาจากข้างในแล้วคนพานี่จะรู้เนาะครับต้องรู้ว่าเม็ดมันอยู่ที่ไหนครับนี่ครับเม็ดมันอยู่วางไหนเฮาจิงหูเลยนะครับแต่คนบ่ฮู้ก็แตกน่ะไปพาลุงก็บ่ออกบาทเดียวท่านลุงพรเฮ็ดมาจักปีแล้วครับนี่บ่แต่ก่อนก็บ่เคยเฮ็ดหรอกครับมาอยู่นี่ล่ะได้แฟนอยู่นี่ก็เลยมาหาเฮ็ดเอาบ่แม่นคนทางนี้บ่บ่บ่คนอยู่ทางกาฬสินธุ์ครับผมก็ศรีสะเกียดบ้านเกิดอยู่กาฬสินธุ์ลุงกับผมก็ปานนี้จอนนี่ครับต้นตาลอยู่บ้านแต่ว่ามาได้แฟนนี่มันมีก็เลยมาหัดครับมันก็สิขึ้นอยู่กับความใจกล้าของคนนี่แหละแม่นเพราะว่าตอนพานนี่มันก็บ่อันตรายดอกแต่ว่าตอนขึ้นนี่นะครับตอนขึ้นเนาะต้องขึ้นน้ำไม้ไผ่อยู่บ้านตัดให้นี่มีคนขึ้นหลายคนบ่มีครับเล็กน้อยกําลังหัดขึ้นอยู่ก็มีหลายคนอยู่แต่ว่ามันก็เสี่ยงอ่ะเฮาต้องกลางเขาน่ะอันตรายมีจักเก่าครับนี่ที่เป็นเจ้าของละเจ้าของสวนเจ้าเดียวแท้ๆนี่มีผู้เดียวแต่ว่าปันให้ลูกให้หลานเนี่ยใส่ปันกันขึ้นพี่น้องในเครือญาตินี่ล่ะที่ผมเห็นที่ผมเห็นต้นตาลหลายๆอยู่ในหมู่บ้านนี่เป็นของลุงเบิดมันบ่ครับครับอ๋อแม่นเลย2ส่วน2ข้างทางนี่อ๋อครับเขามาบ้านตาลให้ก็ต้องเจอเลยอ๋อครับมีที่เดียวที่เยอะผมขึ้นผู้ประจําผมก็เห็นนี่ล่ะผมก็คิดว่าเมื่อใดต้องมีโอกาสมาพ่อเจ้าของสวนนะยันนี่มันนั่นครับเขามาถ่ายทําหลายล่ะครับส่ง7ส่งสถานีโทรครับส่ง7ก็มามาบ่ทุกส่งล่ะโอ้สมัยแรกเนี่ยไปที่แรกเนี่ยไปเส้นถนนเวอร์คนกําลังมาเฮานี่แล้วมากินบักตาลก็บักบกเอาบักบกไปคนมักแนวกินแล้วก็มาเบิ่งการพาบ้านเฮาในกรุงเทพเขาบ่รู้แม่นบ่เขาบ่จะว่าบักบกเด้ครับเขาเฮาเอาไปพาให้เขากินขัวกินมันแซ่บเด้บักบกครับบักบกก็มีคนมาเบิ่งบ่ได้ครับมากินพ่อผมไปนํากัน2คน3คนเอาบักบกกับบักตาลไปออกบุญครับการลืมบอกเนาะครับเนาะลืมถามพี่กัดเนาะครับเนาะครับพี่กัดอยู่นี่ก็อยู่บ่ไหนครับคุณลุงครับอยู่บ้านตาดให้ครับอำเภ
เภอโนนสังอำเภอโนนสังตำบลเด้อตำบลโคกม่วงตำบลโคกม่วงอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเด้อพี่น้องจุดแรกเข้ามาเลยต้นตาลสูงเสียวนี่แมนจุดแรกต้องมาจุดแรกนี่ก่อนครับสิไปมืออื่นได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับเป็นก็ยังฮักนะตาดให้ประมาณนั้นครับบ้านตาดให้นะครับครับแมนครับตัดใจตาดให้มาเด้อนั่นแหละก็อำเภอศรีบุญเรื่องล่ะครับใกล้ๆกันอำเภอศรีบุญเรื่องเรื่องนี่ก็ได้ครับเข้ามาเส้นศรีบุญเรื่องห่างจากบ้านเบ้าโชคประมาณ5กิโลนี่แหละครับบ่ไกลเป็นอำเภอติดกันครับอำเภอโน่นสังครับอำเภอศรีบุญเรื่องต่อเขียนก็ศรีบุญเรื่องแมนครับถามเพิ่นเนี่ยงมากก็แม่นเจอเลยแมนโอ้ชำนาญเนาะนี่ครับเป็นอาชีพครับพี่น้องอาชีพที่ดีมากแต่ว่าก็ต้องมีความเสี่ยงสูงรายได้ดีบ่ครับผมถามขอถามนะรายได้ดีครับดีอยู่บ่เฮาขายอยู่บ้านนี่ถือแต่ว่าที่ถุงที่ซื้อไปนั้น30บาทออกสิมันเรื่องนั้น50บาทแม่นจ้ะคือซื้อไป30นี่เอาไปขาย40 50ได้50บาทครับครับได้ถือว่าได้ดีอยู่ผมว่าครับเขาซื้อตัวเขาอยากได้ขนาดเขาโทรมาคุมือซุ่มพอค่ะแต่ว่าเฮาให้บ่ได้ให้บ่ได้เพื่อว่าคนฮู้จักเฮาแล้วผ่านไปผ่านมาบ่ได้กินคือมีเท่าไหร่เขาเอาเบิดครับเฮานี่บัดที่ตนคนผ่านไปผ่านมากับคนทางไกลจังเฮานี่ฮู้จักว่าเฮามีประการขายเขาตั้งใจสิมากินมาซื้อเฮานี่บ่อันหยังล่ะเฮาออกบูธอันหยังไปแล้วเฮาอันลงไปในเพจในหยังแล้วเขาก็รู้ว่าของเฮาอยู่นี่มีขนมตาลมีประการร้อยแก้วครับมีประการสดหนาเมษาเฮาขายให้พ่อค้าเบิดเฮาก็เสียเฮาได้บัดเฮาจําเป็นเลยย่อมบ่เอาหลายน้องหมายถ้าบ้านกินขายถือค่อยอยู่ได้ก็เอาครับแมนครับคุณลุงครับต้องเอาท่ามใจแบบนี้นะมันก็ได้อีกอย่างนึงคือถ้ามีคนเข้ามาในหมู่บ้านเฮาอย่างน้อยๆก็คือได้น้ําใจครับเฮาจักกระโมงก็พวกหลายได้ขายอย่างอื่นพร้อมเนาะได้ขายอย่างเป็นกับข้าวกับน้ําแล้วก็ไปเที่ยวเป็นอ่างเก็บน้ําพร้อมมันบ่คือก็ได้คือกันครับได้หลายแบบควบนี้ตัวของเฮากับเฮาสิขายให้พ่อค้านี่เฮาก็บ่อยากขายให้หลายให้อยู่แต่ว่าบ่ให้หลายมาบ่ให้เบิดความหมายของมันคือเฮาต้องไว้ตาเพื่อนั่นน่ะเพื่อพี่น้องเฮาผ่านไปผ่านมานี่แหละครับอาศัยสิได้กินน้ำเฮาเขาตั้งใจสิมาซื้อแล้วนะตั้งใจสิมาเล่นน้ำเฮาแล้วถ้ามานี่ถ้าผู้ที่สนใจเบิ่งคลิปอยู่นี่ถ้าสิมานี่มาอยู่ช่วงใดครับช่วงเมษาพฤษภานี่แหละครับเมษาพฤษภาแต่ว่าขนมตาลสิมีตลอดครับขนมตาลนี่คือมีตลอดปีเลยตลอดปีครับผมสิเอาไปแพ็คไว้แนวเครื่องมันน่ะแพ็คไว้แล้วก็เฮ็ดขายคู่มื้อจ้าครับใครมีงานสั่งจองก็ได้แต่ส่วนใกล้ๆนี่ก็ไปส่งได้จ้าสั่งเป็นพันเป็นหยังกับพวกผมก็เฮ็ดไปส่งได้ยามมื้อเช้าแต่ดึกพวกที่เขาสิเฮ็ดบุญที่หยังขนมตาลนะครับเพราะมันมีทีเดียวนี่แหละขนมตาลที่รสชาติแบบนี้จ้าแต่ว่าน้องบ่มีหม้องอื่นดอกมีคนเดียวนี่แหละเขาเอาเนื้อปลาการเขาเห็ดเองเลยนะครับเพราะได้ใส่ของผงเครื่องยังมาแล้วคุณป้ามาแล้วของผมมีทั้งคนแหละเร็วเห็นอยู่รถถอดเมื่อกี้ขี่ผ่านไปอยู่ครับเมื่อกี้เลยเราอยู่ในต้นเขาบ่เร็วเห็นแล้วเมื่อกี้เพิ่นขึ้นครับสูงผมก็เลี้ยวบ่เห็นอ๋อสิมีต้นอยู่นี่ครับนี่เพิ่นสิเลือกลูกแก่ครับแบ่ๆเนาะนี่แก่แล้วแก่เอาพอดีกินครับเมื่อกี้กินมันสิมีขนาดต้นนี้มันหมาบ่งามครับพอดีกินบอกเพื่อนลักษณะของนี่พอดีกินครับมันสินี่แบบนี้จะแก้แล้วนะแก้แล้วครับแก้แล้วนี่แหละค่ะพอดีกินต้องเป็นแบบนี้มันสินี่ขาวนิดนึงอยู่นี่แต่ว่าแต่ละต้นก็บ่คือกันอีกเด้อจ้าครับต้นนี้มันสิว่าเป็น4เม็ดครับ4เม็ดนี่ก็สิออกวิธีการเบิ่งเม็ดก็เบิ่งจังได๋บัดเบิ่งว่าสิมีวิธีบ่นี่แม่แบบเฮาคือรู้ว่ามันอยู่ไสมันสิกลมมั้ยครับนี่เด้อ๋อนี่เด้นี่ในนึงมันสิมาจังซี่นี่อ๋อในสิอยู่มองระวางนี่เห็นบ่นี่แม่นค่ะหรือว่าอยู่ตรงมองอยู่อยู่ระวางอ๋ออยู่ระวางนี่อ๋อนี่เฮาบ่เบิ่งก็ได้นี่จังซี่รู้สึกว่าซีในรู้แล้วมันบ่นี่ครับรู้แล้วเพราะว่ามันกลมเสมอแล้วแต่ว่าถ้าคนบ่รู้นี่คือพางหัวเบิ่งก่อนครับเดี๋ยวลองถามครับหัวนี่นี่ครับซีในเห็นบ่ก็สิอยู่มองนี่เห็นบ่อยู่มองนี่อ๋อครับวิธีการเบิ่งจังซี่ก็สินี่2นี่ครับอยู่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคือถ้าผู้ใดสิล่องเรือเนาะล่องเรืออ่างเก็บน้ำตาดให้ลุงเราขับเรือพร้อมก
ะสิมีเรือนะครับผ้าชมนะครับกะสิมีวิวทิวทัศน์เป็นภูเขานะครับสวยงามมีถ้ำไม่หยังนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับพี่น้องไปขอพรหลายๆเถอะครับนี่ครับกินตาลสดๆแล้วก็ได้ท่องเที่ยวล่องเรือพร้อมนะครับเมื่อกี้นี่เป็นสีภรรยาป่ะครับคุณลุงภรรยาอ๋อครับเป็นเพิ่นเอาไปขายนาล้านครับครับก็สิมีเบอร์โทรอยู่พี่น้องก็เดี๋ยวสิติดไว้ให้นะครับหรือว่าถ้ามาง่ายๆก็เข้าไปใน Google เลยนะครับแอดตัดให้ไม่เที่ยวบ้านพ่อพ่อก็แม่พักนี่ก็ครับเล่นก็ได้ไม่กินเขาก็ต้องหุ้งก็ได้ครับปื้อได้กินดอกเขาห้องก็หลายอยากงั้นก็ได้กินบ้านของปลาบ้านห้องครับเพิ่นชำนาญแล้วครับครับเพิ่นรู้เลยนะครับว่าเม็ดอยู่ไสมาพักก็ได้มันมาพักบ้านห้องก็ได้เพราะมันมีรีสอร์ทมีโฮมสเตย์ก็ได้ครับรีสอร์ทนี่แม่นของใครครับของสารวัตรผลของสารวัตรครับแต่ว่าติดกับบ้านผมแหละติดกันเนาะแต่ว่าห้องว่าอยากพักรีสอร์ทห้องก็ติดต่อมามาพักโฮมสเตย์ก็ได้ไม่เช็ดก็ขอก็นั่งกินก็เฮาก็ได้ครับครับได้คือกันได้มันมีโฮมสเตย์อยู่ครับเป็นให้บ้านนี่ละเป็นบ้านของชาวบ้านเนาะเป็นบ้านของชาวบ้านครับห้องผมก็ติดไว้อยู่ห้องผมก็รับให้เขาอยู่อันนี้คือมันแก่หรือบ่ครับเนี่ยแก่แล้วครับเบิ่งจากไหนครับหน่วยแก่ๆก็ดำคือมันดำมันบ่มันก็บ่มีมันสิมีนี่มันแก่ล่ะแช่งนี่อันนี้บ่ได้บ่ครับหน่วยนี่บ่ได้จักหน่วยแล้วเอาไปเฮ็ดหยังได้ครับแบบนี้คือต้องปล่อยให้มันสุกแล้วเสร็จมันเบาลงมาอ๋อปล่อยให้มันสุกถ้าเฮาลงมาแบบนี้แล้วก็คือทิ่มเลยโอ้ก็เป็นจะประมาณนี้ค่อยลดลงมาทีละ2หน่วย3หน่วยทีละหน่วยจังซี่นะอ๋อมันก็สิค่อยลดมาแจ้งนึงมันสุกลงมาแต่ว่าหมอมือที่คุณลุงใส่เฮ็ดขนมต้นตาลขนมตาลนี่ก็นี่แหละครับนี่แล้วแบบนี้แล้วเฮาต้องเอาไปอ๋อกรรมวิธีหลายเติบอยู่เด้เฮาต้องไปสีให้เพิ่นแล้วไปคั่นลงใส่น้ำครับก็ว่าน้ำมันก็บ่ให้แล้วแห้งบ่ให้ขุ่นแห้งครับเฮาก็เอาไปกองมีตะแกรงกองที่ๆแล้วเฮาก็ใส่กองแล้วแล้วก็ที่ใส่ผ้าขาวแขวนไว้ครับโอ้หลายขั้นตอนกับ2มื้อเฮาจังเอาแต่เนื้อมันสิแขวนคือจังพวกเขาปาดคือหยังวะนี่จ้าเฮาจังไปเก็บไว้เฮาก็สั่งไว้เฮาสิเอาแต่ขีดถุงละ5ขีดจังซี่เฮาก็แพ็คเขาแข็งไว้เลยครับเทื่อละ300 400ถุงพุ่นล่ะเฮาจังสิพอกุมปีพอเฮาจะเฮ็ดมื้อถ้ามีออเดอร์มาหลายเฮาก็สั่งเฮ็ดหลายถ้าบ่มีออเดอร์หลายเฮาก็เฮ็ดไว้มื้อละถุงได้พอได้แขกพี่น้องเฮาฮู้จักเขาก็มาซื้อกินอ๋อบัดนี้เวลานั้นเฮาก็เอาตัวที่เฮาเฮ็ดไว้นี่ไปเป็นส่วนผสมแม่นบ่เฮาก็สิไปส่วนของส่วนอื่นอ๋อจ้ามาเป็นขนมตาลจ้าก็คือมีทั้งปีมีทั้งปีเพราะว่าขนมตาลมีทั้งปีเฮาเก็บตัวนี้เขาตู้แข็งไว้แล้วจ้าบอกใส่ไงสมาตัวนี้เฮาเอาไปเป็นหัวเสื้อแม่นบ่เออตัวนี้เป็นหัวเสื้อถ้าบ่มีตัวนี้เฮาเฮ็ดบ่ได้ครับแม่นเพราะว่าเฮาสิบ่ใส่สีของเคมีครับเฮาต้องเอาประกันเฮาอย่างเดียวถ้าบ่มีตัวนี้เฮาก็เฮ็ดบ่ได้เพราะสูตรเฮาเฮ็ดบ่ได้ครับผมก็เคยมาซื้ออยู่ครับผมก็เคยมาซื้ออยู่ครับกับรสชาติโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องเฮาบ่เอารสชาตินี่เฮาก็บ่ผ่านเพราะว่ามันต้องใส่ของที่เขามากินใส่กันน่ะอยู่ตลาดมันก็บ่แซ่บหรอกครับเพราะว่าคือเขาเอากินซื่อๆกินแบบของเขาก็ใส่แป้งใส่กินซื่อๆใส่สีสําเร็จอันนี้คือตาลสดเลยอันนี้เฮาต้องเอาบักตาลอย่างเดียวตาลสดเลยพี่น้องบักตาลอย่างเดียวเบิดแล้วบ่ครับบัดนี้ขึ้นใหม่สิเป็นขึ้นต้นนี่ใส่ต้องเอาใหม่มาใส่ครับก็มาเบิ่งตอนขึ้นครับพี่น้องอุปกรณ์ในการขึ้นก็ไม่ไผ่ลําเดียวนี่บ่ครับนี่ครับอันนี้หากรรมวิธีติดตาเทียมใส่ตัวนี้คือติดเราเองบ่ครับเทียมติดเองสวรรค์จอแล้วก็ใส่กาวแท่งเข้าไปไม้ไผ่นี่ต้องเป็นไม้ไผ่ชนิดใดครับไผ่บ้านเขาต้องมีไงครับสูงเท่าไหร่แห้งดีต้องเอาไผ่บ้านไงเท่าไหร่แห้งดีครับต้องเอาความไงความอันนี้มั้งครับไผ่บ้านครับสูงประมาณจังเมียนี่ครับฮอด20บ่ครับเนี่ยอันนี้บ่บักเกือบ20 30นี่ครับอันนี้คือนี่ครับพี่น้องสูงสูงเท่าไหร่แห้งดีครับสิได้ใส่ต้นสูงตาสูงไปเรื่อยตอนนี้คือง่ายต้นครับง่ายต้นเป็นอาชีพที่ต้องระวังครับต้องระมัดระวังต้องร้อยจังขึ้นได้ครับครับต้องเต็มร้อยทุกอย่างครับร้อยทุกอย่างมันขึ้นความปลอดภัยก็ต้องเฮาต้องระมัดระวังนะครับที่เขาไปหาขึ้นมันต้นนั้นเขาขึ้นได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะร่ายสูงผมมีวิธีอื่นหรอแม่นบ่ครับเนี่ยบ่ครับการขึ้นนี่ผมทดลองขึ้นแล้วขึ้นได้ลงบ่ได้
ผมนี่คือน้ำต้นบ่ได้เพราะว่ามันสิมีใบย่อยใบนึงอ๋อนี่ครับมันมีใบนะครับใบย่อยสารนี่ต้องขึ้นน้ำใหม่อย่างเดียวครับครับหลักทันครับพี่น้องนี่น้ำใหม่อย่างเดียวบัดนี้คุณลุงเบิ่งอย่างไรครับว่าเฮากันเดี๋ยวๆเบิ่งนําบ่ครับว่ามันมีหน่วยที่พ่อเอาเป็นข้อสํานานแม่นนี่ข้อเดียวก็ไปนี่ข้อต้องรู้แล้วว่าแจ้งเฮาสิเอาเนี่ยมันต้องงานข้อกินได้ครับมีแจ้งนึงอยู่ครับพี่น้องก็ได้แวะมาหนองบัวลําพูครับก็เชิญชวนครับพี่น้องมาที่บ้านตัดไห้นะครับตําบลโคกม่วงอําเภอโนนสังนะครับจังหวัดหนองบัวลําพูครับมากินมาชิมนะครับซิมลูกตาลนะครับสดๆครับแซ่บๆอ่อนๆนะครับแล้วก็มีขนมตาลมีทั้งปีครับแล้วก็มีล่องเรือพร้อมแก้วล่องเรือด้วยครับล่องเรือได้นะครับล่องเรือเบิ่งภูเขาทิวทัศน์ครับเขาทํานะครับเบิ่งทําน้ําไหว้เนาะครับเนาะไหว้ขอพรครับใส่ความระวังสูงนะครับพกติดเสือกไปนําแม่นบ่ครับนี่ติดเสือกมัดมีไปพร้อมมีดกับมัดอยู่ปลายครับเนี่ยถึงแล้วเฮาก็ตั้งไปดึงถึงครับกับบ่ได้มีตัวซอยครับคือใส่ความชำนาญนะครับระมัดระวังเอาการใช้ถ้ามาจัดบ่ได้เห็นดีปานใดนะครับข้างบนก็เอาเป็นว่าเพิ่นขึ้นไปแล้วเพิ่นก็สิเลือกง่วยนะครับครับก็เดี๋ยวบ่ค่อยเห็นปานใดนะครับแต่บ่โชครู้ว่ามันต้องมีความเสี่ยงนะครับต้องใส่ความชำนาญครับครับดึงมีดไปแล้วครับครับดึงมีดไปครับบัดนี้ความสูงกับประมาณ20เมตรครับครับการมัดก็ต้องจับไว้นะครับลุงพรระวังสั่นนะครับมือนึงก็ต้องจับด้านขวาไว้ครับห้ามมัด2มือครับเดี๋ยวเพิ่นสิตัดหรอครับบัดนี้เสื้อเขาต้องมัดการไว้เห็นบ่ครับเวลาตัดคือว่าให้มันห่อยไว้ก่อนนะครับบ่ให้มันตกลงมาทีเดียวนะครับนะครับมัดเดี๋ยวแต่มี2คนมี2คนคือนึงจับทั้งลุงได้อยู่ครับนี่ครับมัดไว้ก่อนครับพี่น้องมัดไว้ก่อนครับมัดไว้ก่อนแล้วก็ตัดครับตัดแล้วครับลงมาแล้วก็ย้อนลงมาครับพี่น้องมาเลยมาแล้วมาแล้วลงมาแล้วพี่น้องนะครับลงมาแล้วครับกวดสิได้ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับการเบิ่งกับประมาณนี้แหละครับครับอันนี้เลี้ยวแล้วเนาะครับนี่ไม่ดกนะครับก็คือทามีอีกเดียวนึงพี่น้องเพิ่นสิมีเสื้ออีกปลายนึงครับนะครับอีกปลายนึงก็มีอยู่ครับครับลงมาแล้วพี่น้องต้นใหญ่ขวดเดียวนี่แล้วเสือกที่ขาดครับไม่ไผ่ก็ต้องเป็นไผ่บ้านนะครับลำใหญ่ๆเลยพี่น้องก็ต้องใส่กำลังแขนหลายกว่าก็แรงเข้าครับกำลังแขนนี่ต้องเพราะว่า
สำคัญที่สุดเลยผมมาเขาเป็นตัวหลอกเขาจะอาศัยครับยินมีสิบวันใดเท่าไรเพราะเขาเหยียบเหยียบทรงน้ำหนักมาหลายหนึ่งเขาจิ้วตัวนี้มันจะหักครับเขาต้องใส่มือเป็นยังไงครับเนี่ยผมมือยังไงถ้าสมมุติว่าบ่เต็มร้อยนี่บ่ต้องขึ้นเลยมันบ่ครับต้องลู่ตัวเองมันบ่ครับลู่ตัวเองขึ้นไปนี่แค่ไปครึ่งไม้นี่ก็สั้นแล้วที่สิบวันนี่ครับถ้าขึ้นไปเป็นทรงขาอ่อนมือไม้อ่อนนี่คือว่าบ่ต้องขึ้นต่อเลยมันบ่ครับครับต้องถอยละครับขึ้นอยู่กับเลือดร่มของผู้นั้นแหละครับใจกล้านี่ล่ะครับใจต้องร้อยถ้าใจบ่ร้อยนี่จะขึ้นไปยากมากตันอันตรายอันนี้ครับเพิ่นก็เอามาพาแบบนี้เนื้อการทอดกินท่านนี่สิหมากดำเน่งหน่อยครับเอ้าอันนี้คือดำดำครับเม็ดในแต่ละต้นบ่คือกันแต่ละต้นบ่คือกันครับแสดงว่าคุณลุงนี่สิเบิ่งเอาบ่ว่าต้นนี้เป็นจังซี่แต่ละต้นนี่ความแก่ความสำนานก็บ่คือกันเฮาต้องรู้ว่าต้นไหนเป็นอะไรเบิดขึ้นเลี้ยวขึ้นไปต้องรู้ว่าต้องพ่นกินแล้วสีนี่ครับบางต้นนี่ฮู้จักว่าดำบางซี่กินบ่ได้แล้วครับก็คือถิ่มแล้วเห็นบ่ต้นแม่นบ่ดำแห้งเด้แต่ว่าบางต้นนี่แก่นี่หน่วยนี่มันสิแตกมาเต็มหน่วยเลยนี่ครับดำๆครับพี่น้องครับนี่ดำๆแต่ว่าอ่อนนี่เป็นบักข้าวหมักตาลกะทินี่ซุ่มนี่มันสิบ่หลายดอกแต่ว่ามันสิกินแซ่บครับโอ้ให้ปอโชคชิมครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นยังไงครับมันเนื้อมันแซ่บแต่ว่ามันบ่มีขายซุ่มนี่ครับมันบ่หลายพอจะได้ขายผู้ใดมากินกับต้นก็สิได้ซิมอยู่แต่ละต้นบ่คือกันเนาะบ่ครับนี่ในมันบ่เป็นจังซี่ครับครับโอ้นี่ในใหญ่ครับต้นนี้นี่ครับต้นนี้ในใหญ่ครับพี่น้องครับแจ๋วครับเอาไปให้ร้านนี่ฮะที่ไปให้ร้านนึงนี่โอ้ป้ามาเอาแล้วคุณลุงเอาหายมาเป็นลูกไปเลยคุณลุงก้อนใจดีครับมาขอบคุณตาแล้วคุณตาละคุณตาเลยมาคุณตากับอ้าวสวัสดีก่อนขอบคุณก่อนเอาลูกนี้ให้นี่ขอบคุณจ้าทั้งอ่อนพอดีกินนิดหน่อยผู้หน้าอุ้ย74ได้กินของแซ่บคักเลย3เม็ดนะครับขอบคุณจ้าโอ้ครับผมมาอิ่มได้คนอ่อนพอดีสดๆจากสวนเลยครับยังอร่อยเลยจริงอยากกินครับกับแวะมาหาลุงป้อนเลยครับเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดอยู่ที่เลือกอะไรไปเที่ยวทั้งคู่ครับอยู่ใกล้ๆใกล้ๆหนองบัวครับได้มีโอกาสผ่านมาถนน228เนาะเส้นหนองบัวลำพูสีบนเรื่องนี่ครับแล้วก็แวะมาอีกประมาณ10กิโลครับก็ฮอดแล้วครับถามหาเลยแอดตัดให้ครับเข้าไปใน Google ครับฮอดมองเลยครับแอดตัดให้ฮอดเลยถามหาโหลดบ่ได้ซื้อนี่ถ้าบ่แจ็คบ่ทีมแบบนี้บ่ต้องแก้เปลือกก็ได้เนาะครับเนาะบ่ต้องแก้เปลือกก็ได้กันผมว่ามันแก้บ่ได้ครับมันสิแก้ยากเพราะว่ามันเป็นหมักกันกะทิครับมันมีหลายว่าเขาก็ซื้อเส้นนี้แต่ว่ามันบ่มีนี่บ่ใครมีหรอกนะครับการพาคุณลุงพันของเฮานี่บักตาลเฮานี่มันสิแซ่บกว่าบักตาลอยู่ภาคกลางเป็นน้ำดินพร้อมเป็นน้ำอากาศพร้อมแต่ละหม่องบ่รสชาติบักตาลจะบ่คือกันเด้ครับของเฮาก็สิบักตาลสดเพราะว่าขึ้นปั๊บก็พาปั๊บขายปั๊บสิบ่ได้นอนขึ้นถ้านอนขึ้นมันจะรสชาติบ่อีกแนวนึงเด้ครับตานอนขึ้นของสูยางล่ะผมว่าถ้าสดๆจากจากต้นเลยครับรสชาติอีกแบบนึงนะครับการพาเพิ่นพาถึงอันในอ่อนเฮาก็เอาไปไว้ให้พี่น้องกินน้ำนั่งเล่นครับตอนขายเดี๋ยวผู้ขายเพิ่นคุณป้าเพิ่นก็สิอันนั้นเองเนาะครับเพิ่นก็สิเบิ่งเองแจกเอาซุมันครับในใส่ได้ในในที่บ่ค่อยงามก็เป็นแถมไปน้ำแน่ก็มีแน่กินแน่เล่นแน่นั่งเล่นละครับว่าเห็นว่านั่งเล่นครับให้ซิมให้ยังนี่มองนั่งเล่นไปกี่บ่ได้เห็นมองนั่งเล่นบาดนี้มองนั่งเล่นบึดมองพักก่อนเมื่อกี้เอาไปขายแล้วได้ครับแต่ว่าสาวเขียวเพิ่นว่าสิไปซื้ออีกอยู่ซื้อมา4ถุงเมื่อกี้ครับว่าสิไปซื้ออีกสัก4ถุง
บรุวัดจะมีอีกหรือเปล่านะครับคู่กันบ่สิพ่อกันบ่นะครับนี่สิวัดกินหลายแล้วแต่ว่าเบิดไปหลายแล้วเป็นพัน 2,000 แล้วมื้อนี้ผมว่าคนที่สิขึ้นนี่ต้องรู้เจ้าของเนาะรู้กำลังนะรู้กำลังพร้อมว่ามื้อนี้เฮาเต็มร้อยบ่สินะเราต้องรู้กำลังครับผมรู้ว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ครับถึงนี่เรายานี่บ่ต้องไปพูดถึงว่าจะไปกินอย่าไปกินไม่เด็ดขาดอย่าไปแตะเลยครับถ้าแตะนี่มีสิทธิ์พลาดเนาะมีสิทธิ์พลาดครับต้องรู้จักกำลังนะครับพี่น้องข้อมูลจะไล่ให้ถ้าเป็นอาชีพที่ผมว่าเฮ็ดได้ไล่ได้ทั้งปีเลยครับครับของผมสิออกมาตลอดเด้ครับแต่ว่ามันสิบ่หลายนานนั้นครับมันสิมาหลายนานนี่ล่ะมีสาคุณสภาพนี่เฮ็ดไล่ได้เบิดปีครับเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดขนมตาลพร้อมนะขนมตาลพร้อมเฮ็ดขนมตาลแม่งว่างามแม่งว่างามเลยครับสวัสดีครับมาเบิ่งคุณลุงนี่แหละแล้วก็มาอุดหนุนเพิ่นผ่านมาหลายปีแล้วนี่แหละครับเห็นตอนคืนนี่แหละครับนี่แหละได้แล้วครับซื้อแล้วได้สิไปซื้ออีกอยู่ยังบ่ได้นั่นแหละอยากเห็นตอนที่เพิ่นพาแล้วก็ตอนคืนครับอยู่บ้านไหนอ่ะอยู่บ้านดอนปอครับดอนปอนนท์อุดมโอ้ดิกินกินในน้ำปลาอย่างนี่ละตามใบคนโทรไปครับเลือกอ่ะบ่ขี่ดอกส่วนนี้มันห่อนให้เขาขับมี2ลำอยู่ให้เขาไปขับอยู่หั่นลองเลื่อนนี่คิดจังได๋ครับถ้าไปถึงทํา350เอาเป็นเที่ยวครับอ๋อเป็นเที่ยวเที่ยวทําหยังครับทํายาเลิศอ๋อผมบ่เคยไปจักเทื่อสิได้ไปอยู่ค่าต้องให้อยู่ในภายใน3บาทแต่บ่ภายใน3บาทจะบวบโอ้ต้องพา3ครั้งครับต้องให้ได้3ครั้งมันจึงสิบ่บวบแห้งถ้าไม่บวกแล้วมันสิพายากต้องรู้จักจังหวะมันดีๆเด้ต้องรู้ว่าไหนมันสิใส่นะครับมันจังสิพาออกมาบาทได้บาทครับการพาครับพี่น้องบ่ง่ายเด้ครับเด้อทั้งขึ้นทั้งพาครับทุกอย่างครับใส่ความชำนาญนะครับครับขอบคุณหลายๆครับคุณลุงครับสวัสดีครับพอการเรียนน้ำสาดน้ำเรียนนะครับสาดน้ำแบบบ่ได้สวิตสวัสดหรอกครับจอดรถเรียนเลยครับเจ็ดซี่สนุกไหมสนุกเนาะสนุกสองคนล่ะเป็นยังไงบ้างอุ้ยเดี๋ยวกล้องเอื้อนพอกับแม่กินแน่ไปกินตาสดๆน้ำหนองปอดจ้าครับพี่น้องแซ่บนี่ต้องฝานเปลือกออกครับแต่ว่ารุ่นที่บ้าโซกินสดๆนั่นฝานบ่ได้ครับมันเป็นตาลกะทิครับแซ่บๆพี่น้องเป็นหอกซิมฮะซิมแล้วครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอีล่ะนี่ครับพาออกมาแล้วครับกระเจียมากรอกใส่ถุงละจักบาทครับเนี่ย30จ้า30บาทสดๆใหม่ๆค่ะสดๆใหม่ๆจากต้นเลยจากต้นเลยจ้าผู้ขึ้นก็ขึ้นผ้ากับผ้าแล้วก็เอามาขายมองนี้ครับมีหน้าร้านปีนึงได้กินเท่านึงเนาะจ้าปีละ1ครั้งนะครับเฮ็ดประมาณนี้ล่ะสิได้ประมาณสักเท่าใด10หน่วยบ่หรือ8แล้วแต่นายใหญ่นายน้อยจ้าอ๋อประมาณ10หรือ9หรือ8ประมาณนี้แหละครับ5เมตรใหญ่จริงๆก็แค่5เมตรก็เต็มถุงแล้วเอาถุงว่าเลยถุงละ30พี่น้องนี่ครับสดๆครับถุงละ30บาทนี่ก็120ครับสวัสดีจ้าก่อนแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันไหนครับป้ามีแต่ผลผลิตจากตาลเมื่อต้นเนี่ยอันนี้ต้นที่มันตายแล้วไม่ใช่เราตัดลงมาต้นที่มันตายแล้ว
ต้นที่ตายแล้วเฮ็ดเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ครับป้านใหญ่ดีเนาะอันนี้เฮ็ดเองเลยบ่ครับเนี่ยโอ้งามงามวันนี้อันนี้ตัวนี้คือเป็นโต๊ะโต๊ะเนาะวันนี้ก็ตัวน้อยก็จะเป็นเก้าอี้โอ้งามครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เฮ็ดขายยุ่นบ่ครับเนี่ยเฮ็ดขายค่ะโอ้ชุดหนึ่งเท่าไหร่ครับเนี่ยชุดหนึ่งแล้วแต่4,500 ถึง 6,500 4,500 ถึง 6,500แต่มันงามดีเนาะมันเป็นต้นตาลครับพี่น้องนี่ครับต้นที่ตายแล้วนะครับเพิ่นก็เอามาเฮ็ดงามดีเนาะครับตาลนี่เฮ็ดได้หลายอย่างครับตาลทำได้หลายอย่างครับการถ้าสนใจนะครับขนมตาลนะครับพี่น้องแล้วก็สิเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผมทายเมื่อกี้นะครับก็ถ้าเจอกับแจ้งเบอร์โทรไว้ก็ได้ครับได้ค่ะเบอร์โทร0862294864ค่ะอีกรอบนึงครับ0862294864ค่ะครับผมก็ติดต่อเพิ่นได้ครับนี่ครับสดๆครับพี่น้องสดๆใหม่ๆตรงละ30ครับ1ปีมีครั้งเดียวครับขอบคุณหลายๆ